สวัสดีค่ะก็มาพบกับมดกับเพิร์ดของอีกแล้วนะคะช่วงอาทิตย์นี้ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มดได้มีโอกาสไปงานเปิดตัวล็อกซิทานเป็นลายน้ำหอมกับพวกเมคอัพนะคะซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็นี่ให้ดูก่อนนี่นะคะทางทีมงานก็ใจดีถ่ายรูปให้นี่แต่เหมือนเป็นคุณป้าท้องแก่หรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับรูปสวยๆแล้วก็ของที่ระลึกในงานเนี่ยเขาห่อมาให้อย่างดีมากเลยนี่ค่ะมาเป็นกล่องลายดอกพีโอนี่นะคะพีโอเนียมาดูข้างในกันข้างในก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นตัวครีมShower Cream นะคะกับ Beauty Milk ไซส์ขนาดแค่75 ml ค่ะกับตัวนี้เป็น Roll On นะคะเป็น Roll On ที่กลิ่นหอมแบบสบายๆมากนี่ค่ะตัวนี้ค่ะก็วิธีใช้ก็แค่เปิดหัวเนี่ยค่ะแล้วเขาจะมีหัวเป็นหัวแบบหัวกลิ้งอะค่ะก็กลิ้งตามจุดชีพจรได้เลยตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ L'Occitane จะวางจำหน่ายช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้หมดได้มาทดลองใช้ก่อนงานต่อไปนะคะเป็นคิวค่ะจากที่ผ่านมาที่เห็นบล็อกเกอร์10ท่านนะคะที่ได้ร่วมรีวิวตัววิตามินซีวันนี้ทางคิวก็ทำจัดเป็น thank you party เล็กๆให้กับบล็อกเกอร์10ท่านที่ร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะก็นี่คิวยังใจดีให้ผลิตภัณฑ์มาทดลองอีก1ชิ้นนะคะเป็นตัวที่จะวางขายเดือนหน้าเหมือนกันเป็น Midnight Recovery Concentrate ค่ะตัวนี้เป็นเหมือน Essential Oil ค่ะขวดสีน้ำเงินก็ไว้มดทดลองใช้แล้วได้ผลเป็นไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะวันนี้ชมหน้านี่ค่ะชมหน้าบล็อกเกอร์ที่ไปร่วมงานคุณหน้าคุณตากันดีเลยนะคะก็สนุกสนานมากต้องขอบคุณคิวแล้วก็มดมีเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบข่าวสารจากคิวถึงสมาชิกนะคะเป็นแบบนี้ซึ่งก็เขาก็จะมีการเขียนบอกถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆประจำแต่ละเดือนแต่ที่มดกรี๊ดมากคือนี่ค่ะเป็นไหมเจ้าเขอะมูของมดเขอะมูออกสื่อด้วยคืออันนี้เป็นเอกสารที่เขาบอกว่าบล็อกเกอร์10ท่านที่ร่วมรีวิวผลิตภัณฑ์วิตามินซีนะคะก็เขาก็เอารูปมาลงแต่ว่าของมดเนี่ยมีเขิดอยู่ด้วยเขิดคงดีใจที่ได้ปล่อยชมหน้าให้ประชาชีเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ถุงอเนกประสงค์ของคิวเล็กๆมาไว้ใส่พวกอันนี้กันน้ำได้ก็ใส่เป็นพวก
ครีมหรืออะไรเวลาเราไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีอีกนี่ค่ะบราวนี่จากน้องปูเป้อร่อยมากบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นกรอบนอกนะคะแล้วก็เข้มข้นนุ่มอยู่ข้างในปูเป้ให้มดกลับมาทานที่บ้านคงเห็นว่าพี่ตัวเล็กยังตัวเล็กอยู่ตัวเล็กเกินไปก็อันนี้ของที่ไปงานต่างๆหมดแล้วนะคะส่วนต่อไปจะเป็นของที่มดไปช้อปปิ้งมาเป็นตัวนี้เลยMNG ค่ะเขาเริ่มลด 50% แล้วก็ได้เดรสน่ารักน่ารักมา2ตัวค่ะเป็นเดรสลายดอกไม้เล็กๆหน้าเขาน่ารักตรงเนี่ยค่ะชายกระโปรงลูกไม้แล้วก็ดีเทลที่เป็นลูกไม้เนี่ยค่ะ1ตัวผ่านไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นเดรสเหมือนกันเป็นตัวนี้เป็นแขนตุ๊กตานะคะแล้วก็จัมเอลแล้วก็ชายกระโปรงก็คือเป็นรายละเอียดลูกไม้เนี่ยค่ะลูกไม้เล็กๆที่เขาก็เย็บได้ละเอียดดีก็เป็นเดฟลายดอกไม้หวานๆ2ตัวที่คุณดีนใจดีซื้อให้นะคะก็วันนี้ก็หมดแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าว่าว่าจะมาเหอของอะไรนะคะแล้วก็เหมือนเดิม How to กำลังจะคลอดแล้วค่ะโปรดติดตามชมด้วยใจในคลิปเหมือนเดิมวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ